วันเนี่ยปัญหาไม่เกิดชาวบ้านอ่าวหนึ่งบ้านเกาะพะลวยตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพูดคุยกับนายประยูรพงพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างอุทยานกับที่ดินของชาวบ้านที่เข้าครอบครองทำกินโดยเช่าจากกรมธนารักษ์ก่อนหน้านี้ชาวบ้าน38รายรวมพื้นที่กว่า200ไร่พยายามรวมตัวส่งรายชื่อร้องเรียนให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาพิสูจน์สิทธิ์ให้เกิดความชัดเจนมันเป็นด้วยเหตุนี่ชาวบ้านก็ไม่รู้เลยครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองชี้แจงว่าได้รับเรื่องร้องเรียนถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อรวบรวมข้อมูลพบว่ามีการยื่นรายชื่อทั้งหมด112รายพื้นที่135แปลงแต่เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งการเดินสำรวจพื้นที่เมื่อปี2562ถึง2563มีเพียง15รายชื่อพื้นที่17แปลงเท่านั้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเฉพาะการทำกินต่อเนื่องส่วนใหญ่แล้วเกณฑ์ที่ไม่ผ่านก็คือไม่ได้ทำกินมาต่อเนื่องนะมีการทำกินไหมมีแต่ทำกินแล้วทิ้งไม่ได้ทำกินต่อเนื่องต่อมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ทำกินเก่าเนี่ยถูกปล่อยทิ้งไม่ได้ทำก็เกิดมีสภาพป่านะก็มันก็ไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการทำกินต่อเนื่องนะครับเฉพาะรายชื่อที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไปอย่างไรก็ตามระหว่างนี้จะทำหนังสือชี้แจงรายชื่อทั้ง15คนไปยังผู้นำชุมชนก่อนนายวารินช่วยซ้ายหนึ่งในชาวบ้านที่เรียกร้องให้พิสูจน์สิทธิ์มาตลอดกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับทราบความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่แต่มีผู้ได้รับพิจารณาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรายชื่อที่เสนอไปจึงยังต้องเดินหน้าต่อเพื่อขอให้ทบทวนอีกครั้งพอทั้ง38รายชื่อยังคงจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์อย่างต่อเนื่องคือผมก็อยากจะให้หัวหน้าอุทยานเนี่ยได้มาเป็นพิสูจน์ว่า38รายชื่อที่ว่าได้ยื่นที่ว่าทำหนังสือมีสมุดของกรมธนารักษ์ถูกต้องเนี่ยผมควรคิดว่าน่าพิจารณาเขาอันไหนที่ส่วนไม่มีก็คือก็ว่ากันไปนะให้มาดูพิสูจน์ถึงว่าเมื่อกรมธนารักษ์เขาทำมาให้เช่าแล้วที่ดินของเขาเนี่ยแต่ว่าผมจดรายชื่อนี้ก็คือยังคงจ่ายค่าเช่าอยู่นะทุกวันนี้ทุกวันนี้ครับตั้งแต่ปีเสียตั้งแต่50มาตั้งแต่อุทยานเทพรักษ์ขึ้นมาประกาศบุญกบพันรวยจนถึงล่าสุดนี้เสียครับเสียเลยครับการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนภายในเขตอุทยานเป็นไปตามข้อกำหนดในบทเฉพาะการมาตรา64พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562โดยกำหนดให้สำรวจพร้อมกันทั่วประเทศภายใน240วันการอุทธรณ์หรือการขอให้ทบทวนจึงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจนะฮะยังไม่แน่ใจตรงนั้นอย่างแปลงที่อาจจะบอกว่าตอนไม่ผ่านการพิจารณาเนาะสามารถอุทธรณ์ใหม่ได้ไหมคะอุทธรณ์ใหม่เหมือนให้มีขอยื่นใหม่แจ้งใหม่ได้ไหมคะหรือไม่มันตอนนี้ไม่ได้รับยื่นแล้วเพราะว่าเราผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะครับก็จะอาจจะต้องมีการออกคำสั่งเก็บตกใหม่อีกทีนะขณะเดียวกันชาวบ้านอ่าวหนึ่งบนเกาะพะลวยที่อยู่ในเขตอุทยานรวมกว่า10ครัวเรือนจะได้รับประโยชน์จากโรงไฟฟ้าไมโครกริดที่กำลังก่อสร้างหลังได้รับอนุมัติจากกรมอุทยานให้ใช้พื้นที่ปักเสาพาดสายไฟฟ้าให้ได้ใช้อย่างทั่วถึงตามที่เคยร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ด้วยภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน